ก็ขอเชิญท่านต่อไปเลยนะคะก็ขอเชิญอาจารย์ค่ะไม่แน่ใจอาจารย์บัลลังก์หรืออาจารย์วสินทร์อ๋อค่ะเรียนเชิญอาจารย์วสินทร์ขอบคุณครับเขาให้ผมก่อนนะฮะต้องมีสไลด์แรกจริงๆวันนี้อาจารย์บัลลังก์ก็พูดได้หมดนะครับแต่ว่าท่านให้ผมขึ้นมาก่อนนะครับในส่วนของบูรพานะครับมหาวิทยาลัยบูรพาจริงๆก็ต้องมี 2-3 ท่านที่ต้องเอ่ยตรงนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์มรกตนะครับที่ให้การสนับสนุนทางเราตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นนะครับอย่างที่คุณวุฒิพูดตอนแรกไปดูสถานที่นั้นเราไปยืนมองออกไปนอกกระจกนะฮะจะเห็นเป็นป่าอยู่ข้างนอกก็เราก็วาดรูปบอกบนกระจกนะครับแล้วอีกท่านนึงที่จะขาดเสียไม่ได้คือขออนุญาตดร.ศิราวุฒินะครับอาจารย์ช่วยอาจารย์ศิราวุฒิช่วยยืนโชว์ตัวนิดนะฮะก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่สนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับแล้ววันนี้ขออนุญาตแนะนำเจ้านายผมอีกท่านหนึ่งครับท่านอาจารย์ดร.ราชนิมุกนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทะเลนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะฮะท่านจำบัลลังก์ที่จะพูดต่อจากผมนี่เป็นรองคณบดีผมตัวเล็กสุดนะครับเป็นคณบดีนะครับอยู่ที่นี่นะฮะในส่วนของบูรพาเองนั้นนะครับจริงๆตรงนี้ส่วนนี้พี่จุ้ยพูดไปแล้วคุณนุชพูดไปแล้วผมขออนุญาตข้ามไปตรงนี้เลยนะครับในส่วนที่ทางรัฐบาลนะครับให้การสนับสนุนในกระบวนการต่างๆในการที่จะพัฒนามาช้าไปนิดแต่ดีกว่าไม่มานะครับจริงๆในกระบวนการต่างๆนั้นถ้าหากพวกเราเริ่มทำกันตั้งแต่ปีช่วงก่อนปี2728ตั้งแต่เราเริ่มต้นผลิตและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งดำมาเลยกุ้งดำอาจจะไม่ล้มเช่นวันนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ล้มลุกคลุกคลานอย่างช่วงที่ผ่านมาก็เป็นไปได้เพราะเราจะเห็นได้จากว่าต้นแบบของกุ้งขาวนั้นทำไมกุ้งขาวมาแล้วรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลได้พุ่งรุ่งเร็วกว่ากุ้งดำได้พักหนึ่งเพราะกุ้งขาวนั้นผ่านกระบวนการของการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ในลักษณะนี้มาแล้วในระดับหนึ่งนะครับจากต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามยืนยันครับเมื่อกี้สนับสนุนสิ่งที่คุณนุชได้พูดไปว่าทำไมต้องเป็นกุ้งกุลาดำเพราะกุลาดำนั้นขออนุญาตเรียนแบบภาษาชาวบ้านผมเป็นเกษตรกรนะฮะว่ากุ้งกุลาดำนั้นโคตรเง่าสักหลาดมันคือกุ้งที่อยู่เติบโตมาในบ้านเราตั้งแต่ดั้งเดิมแต่กุ้งขาวเวนามายที่เราเข้ามานี่มันเป็นเอเลียนนะครับมันไม่บรรพบุรุษมันไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับเราไปดึงเอาพ่อแม่พันธุ์มาเพราะเห็นกับว่ามันโตเร็วแล้วมันรอดได้ในช่วงที่กุ้งดำเราล้มไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้ทำไมเราเลือกกุ้งดำมาเลี้ยงเพราะในตระกูลโมโนดอนทั้งหมดนั้นกุ้งดำนั้นมันทนได้แต่0ถึง40อันนั้นก็คืออดีตที่เราพูดทำกันนะครับมาถึงวันนี้เราพัฒนาไปแล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักวิจัยส่วนหนึ่งก็คือว่าหลังจาก5ปี8ปีก็แล้ว10ปีก็แล้วที่เราทำมานั้นเราพบว่าเราแก้ปัญหาหลายประเด็นนะครับเราทราบกันว่าในช่วงแรกนั้นจะผลิตพ่อแม่พันธุ์จะผลิตกุ้งขนาดใหญ่ต้องเลี้ยงบางๆนะครับ1ตัว3ตัว5ตัวต่อตารางเมตรนะครับเราจะทำให้มันโตเร็วนะครับแข็งแรงเลี้ยงมาแล้วครับแต่ในทางปฏิบัติพอคุณเลี้ยงตัวหนึ่งต่อตารางเมตรในบ่อประมาณสัก4-500ตารางเมตรพอจะเช็คกุ้งทีเวียงทั้งจะไปชั่วโมงนึงยังหากุ้งไม่เจอเลยนะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคที่เราเจอในยุคต้นๆนะครับที่เราเริ่มต้นกันเลี้ยงไปแล้วกุ้งโตไม่มีไข่ตัวผู้มีน้ำเชื้อไม่มีนะครับความเค็มจะต้องเลี้ยงเท่าไหร่แล้วกุ้งจะต้องใช้อายุเท่าไหร่4เดือน6เดือน8เดือน12เดือนพอไหมหรือต้อง16เดือนทุกวันนี้เรามีกุ้งในบ่อ18เดือนนะครับแล้วถามว่าจะเลี้ยงกุ้ง18เดือนให้มีอัตรารอดคุ้มค่ากับการลงทุนทางธุรกิจอย่างไรวันนี้เริ่มต้นจากจุดที่หลายๆหน่วยนะครับหลายๆมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นทางสุขานครินทาง NBC ที่สุราษฎร์ธานีที่ทางสวทช.ได้สนับสนุนมาตั้งแต่ต้นช่วงนั้นเรามีจุฬาเรามีวลัยลักษณ์นะครับมาไม่ให้ยนต์นะครับหลวงทบูรพาก็ทำกันขึ้นมาทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือว่าท้ายที่สุดเราได้พ่อแม่พันธุ์ออกมาส่วนหนึ่งนะครับเราส่งพ่อแม่พันธุ์ออกไปเพิ่มจำนวนออกมาได้ส่วนหนึ่งปัญหาต่อคือตัวแฮชเชอรี่ที่จะรับต่อได้พ่อแม่พันธุ์ออกมาแล้วได้ไซส์แล้วนะครับแม่มีไข่ตัวผู้มีเชื้อส่งไปอยู่ที่แฮชเชอรี่กุ้งไม่ยอมเมดนะฮะไม่หลอกกราบบ้างได้ไข่ไม่พอบ้างอะไรบ้างต่างๆนะครับสุดท้ายก็คือคอขวดกระบวนการอย่างหนึ่งที่เราพบนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วการดำเนินงานทั้งหมดถ้าอยู่เพียงในหน่วยงานภาครัฐอยู่แค่ในมหาวิทยาลัยรูปทั้งหมดที่สร้างขึ้นจะเป็นแค่รูปเส้นบางๆแล้วไปต่อไม่รอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พยายามทำทุกวันนี้ในเครือข่ายของเราทั้งหมดรวมทั้งในการสนับสนุนของท่านอาจารย์มรกตเองด้วยนะครับก็จะเห็นทะลุทะลวงมาอย่างของนี้ของพี่จุ้ยจะเห็นแล้วเริ่มมีสีเขียวเมื่อกี้ไหมฮะสิ่งที่ดีที่สุดคือการจับมือร่วมกับภาคเอกชนในหลายปีก่อนในช่วงที่กุ้งกุลาดำรุ่งเรืองมากในช่วงยุคช่วงก่อนปี28
ถ้าท่านจำได้นะฮะถ้าใครยังอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นนะครับ28ถึง30เราบอกว่าเลี้ยงกุ้งกุลาดำแล้วรวยมีรายได้พอๆกับคนขายยาเสพติดแล้วมันเลี้ยงง่ายชนิดที่แบบเราเอาถุงกุ้งมาถุงนึงแล้วขอโทษนะครับผู้จับยาเตะถุงตกไปในน้ำให้ถุงมันแตกนะฮะ4เดือนท่านได้ตังค์ก็รวยจริงๆครับเพราะต้นทุนไม่กี่ตังค์นะฮะท่านไม่มีทางทำธุรกิจอะไรเลยที่สามารถทำรายได้ให้กำไรเกิน 1-200% ได้ช่วงเวลา4เดือนแทบไม่มีเลยนะยอดขายยาเสพติดในยุคนั้นนะครับแต่ได้ความตรงนั้นเองที่ดินที่ความเค็มเข้าถึงจากไร่ละ200ถึง800บาทหรือบางทีใครบรรพบุรุษใครมีที่ดินติดน้ำเค็มยกให้ลูกหลานลูกหลานบ่นนะครับจนกลายเป็นราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากรุกเข้าไปที่ป่าชายเลนผมพูดยาวนิดนึงเพราะอาจจะอยู่มานานเกินไปนะครับทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งกระบวนการในการพัฒนาในการเลี้ยงนั้นเราไปได้เยอะนะครับไม่มีชาติใดในโลกที่เลี้ยงกุ้งได้เก่งเท่าคนไทยจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังยอมรับว่าถ้าในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะเลี้ยงกุ้งแล้วเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแต่ปัญหาที่เป็นคอขวดก็คือว่าพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกผลิตออกมาแล้วนั้นไม่สามารถที่จะส่งไปถึงมือของคนที่สามารถจะเพิ่มจำนวนแล้วส่งออกไปยังเกษตรกรได้นั่นก็หมายความว่าลูปที่พวกเราทำนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยมันไปติดอยู่เป็นคอขวดแต่วันนี้คอขวดเนี่ยเริ่มขยายออกไปแล้วนะครับด้วยการที่เราใช้วิธีการจับมือร่วมกับภาคเอกชนเพราะนั้นประสบการณ์ที่ภาคเอกชนมีสถานที่ที่ภาคเอกชนมีก็ทำให้องค์ความรู้กับความพยายามต่างๆที่หน่วยงานราชการนะครับกับมหาวิทยาลัยนะครับได้เริ่มทำวันนี้เราขยายตัวออกไปได้มากขึ้นกุ้งจาก NBC ส่งมาที่ BMC BMC คือศูนย์เพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับณขณะนี้ในกระบวนการของการทำนั้น เราค่อนข้างมั่นใจว่าในขั้นตอนขณะนี้กระบวนการเหล่านี้สามารถขยายสู่การเป็นธุรกิจได้แน่นอนเพียงแต่ตอนนี้ต้องการการพิสูจน์ซึ่งเดี๋ยวพี่เบียร์จะมานะครับแล้วก็พี่ๆที่จะมาบรรยายต่ออาจจะมาให้ข้อคิดได้ว่าการที่จะก้าวเข้าไปสู่ในลักษณะอย่างนั้นจะทำได้อย่างไรผมขออนุญาตไปสั้นๆตรงนี้นะครับเมื่อกี้ดูสไลด์แบบรถเบนซ์มาแล้วนะขออนุญาตดูสไลด์แบบรถอีแตนนิดนึงนะฮะแบบเร็วๆนะครับเริ่มต้นนั้นในอดีตเราใช้การวิจัยปัญหาอย่างหนึ่งของกระบวนการวิจัยในบ้านเราขออนุญาตพูดตรงๆนั่นคือเราวิจัยเสร็จก็เก็บใส่หิ้งเราวิจัยเสร็จแล้วเราไม่สามารถเอากระบวนการความรู้หรือสิ่งที่ได้จากการวิจัยนั้นมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าได้เทียบดูชัดๆครับประเทศไทยเราจะบ่นอยู่เสมอว่าเงินที่เราลงทุนในเชิงของงานวิจัยเทียบกับ GDP ของประชาชาตินั้นเราต่ำมากน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศแต่คำถามก็คือว่าเม็ดเงินที่เราลงไปนี่เราสามารถเพิ่มผลผลิตที่เป็นส่วนที่เป็นผลกำไรให้กับประเทศใช่ไหมครับเราบอกเราจะลงเงินในด้านงานวิจัยเพิ่มสูงขึ้นลงเพิ่มจากเดิม2บาทจะเพิ่มเป็น6บาทเงิน4บาทที่เพิ่มขึ้นสร้างผลกำไรต่อ GDP ให้กับประเทศได้เท่าไหร่ปัญหาคือเราวิจัยแล้วถ้าเราเก็บไว้บนหิ้งมันไปตอบโจทย์สุดท้ายไม่ได้ครับเพราะประโยชน์ไม่ลงไปสู่ end userหรือผู้ที่ได้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นกระบวนการในการผลิตพ่อแม่พันธุ์วันนี้สิ่งที่ทั้งโครงข่ายพยายามพูดถึงก็คือว่าทำอย่างไรครับให้งานวิจัยที่ได้ผลแล้วนะครับเราศึกษาแทบตายกว่าจะรู้ว่าทำยังไงจะได้พ่อแม่พันธุ์จาก60กรัมขึ้นเป็น100กว่ากรัมวันนี้ทำยังไงครับจะให้แม่พันธุ์ที่เลี้ยงแล้ว12เดือนมีไข่สมบูรณ์พ่อพันธุ์ที่มีเชื้อแล้วมีน้ำเชื้อเพียงพอให้เข้ากับตัวเมียให้ตัวเมียเอาไปใช้ได้กระบวนการต่างๆเหล่านี้หลังจากเดิมที่มันเป็นคอขวดนะครับวันนี้เมื่อเราจับมือเข้ากับในภาคเอกชนได้จึงเกิดการขยายตัวในเรื่องของกระบวนการผลิตเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องต่อยอดและต้องขับเคลื่อนวันนี้นะครับก็คือว่าภาครัฐอาจจะต้องช่วยกันผลักดันให้วงล้อของกระบวนการการผลิตนั้นสามารถยืนอยู่ในระบบที่สร้างผลกำไรจากองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับถ้ากระบวนการของการผลิตนะครับและการตลาดนะครับในการผลิตและกระจายสินค้ากระจายตัวกุ้งนะครับออกไปสู่ระบบการบริโภคได้อย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วเมื่อผู้บริโภคนะครับมีปริมาณกุ้งได้เพียงพอระบบธุรกิจสามารถรันได้ด้วยตัวเองกระบวนการที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยทั้งหมดนี้จึงจะ
ครบลูปจริงๆวันนี้มาได้แล้วครับถึงในส่วนที่เป็นระดับที่เป็นเพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์ส่งพ่อแม่พันธุ์นั้นไปยังคนที่จะผลิตลูกให้กับเกษตรกรเกษตรกรวันนี้เริ่มผลิตกุ้งได้แล้วแต่ยังติดคอขวดจะไปขายใครแต่ผมยังมีความมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับวันนี้ประชากรโลกเมื่อวานนี้เช็คประมาณ 7,000 น่าจะ 7,300 ล้านแล้วนะฮะจะเพิ่มขึ้นไปอีกแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องกินครับแล้วกุ้งยังเป็นอาหารที่คนเกือบทุกชาติทุกศาสนาบริโภคได้เพราะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับผมก็คงขออนุญาตมาแชร์ไอเดียในเบื้องต้นสั้นๆตรงนี้ในรายละเอียดว่าหลังจากที่รับพ่อแม่ที่ได้การคัดเลือกมาจากพี่จุ้ยแล้วทำอย่างไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวคงจะลองให้จำบาลังมาคุยให้ฟังเพราะตอนนี้ในส่วนของบุรพาเองในแง่ของกระบวนการในการที่จะเพิ่มจำนวนพ่อแม่นั้นก็มีกระบวนการอีกหลายอย่างนะครับที่เข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารก็ตามเรื่องของการที่พยายามจะทำยังไงก็ตามเมื่อกี้พี่จุ้ยบอกว่าทำพ่อแม่ออกมาแล้วปรากฏว่าพ่อน้ำเชื้อไม่พอนะครับวันนี้ไม่ใช่คิดแค่ว่าให้น้ำเชื้อพอนะฮะต้องทำยังไงเขามีอารมณ์ทางเพศนะฮะเดี๋ยวลองฟังอาจารย์บรรลังดูครับว่าทำยังไงครับขอบคุณครับ